วัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะครับแป๊บหนึ่งขอแชร์คลิปก่อนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็สะดวกแชร์ฝากแชร์ให้ด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสักครู่ขอแชร์ไลฟ์ตัวเองก่อนมาแล้วสวัสดีครับน้ำหอมสวัสดีคุณกันตะพงด้วยแล้วก็สวัสดีพี่เมย์ครับ I love you เย้สวัสดีฮะวันนี้มันพุธแล้วไงเจอกันอีกแล้วครับทุกสัปดาห์พุธพฤหัสศุกร์3วันครับกับผมเหมียวเองนะจ๊ะมาเดี๋ยวขอกดขอแชร์ไลฟ์ไปตามกลุ่มก่อนนะครับจะได้เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันโอเคแล้วก็นิ่มโอเคเสร็จแล้วลิงยืนหลับเฮ้ยยิงลิงมีลิงมียืนหลับด้วยมาโอเคตรงนี้จะเปิดเปิดเป็นตัวอย่างดูถ่ายทอดสดโดนปกติไหมได้ยินเสียงปกติไหมสวัสดีฮะเสียงชัดเจนอยู่นะเดี๋ยวผมขอดูเอ๊ะทำไมดู ดูกันได้ปกติไหมครับอันนี้ปกตินะแต่ทำไมในนี้มันไม่ปกติโอเคเข้ารายการกันเลยแล้วกันฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพรนั่นเองครับและตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมนะครับ The Link The Legend of Zelda ครับ Beep of the Wild นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะครับตอนนี้เราเข้าสู่พาร์ทที่15กันแล้วนะครับหรือเดย์ที่15นั่นเองครับศาลเจ้าเราเก็บไปทั้งหมด43ศาลแล้วก็โคล็อกซิส136ครับโหลด 200% นั่นเองก็พยายามจะเล่นเกมนี้ถึง 100% นะแต่เกมอื่นอ่ะเกมใหม่ๆเนี่ยมันล่อหน้าล่อตาล่อใจอยากจะซื้อมาเล่นเหลือเกินหลายๆเกมครับเกมที่น่าเล่นของ Nintendo เนี่ยเริ่มทยอยออกกันมาแล้วช่วงกลางปีนี้นะครับก็อันว่าผมไม่รู้จะตะบะแตกเมื่อไหร่ที่จะไปเล่นทุกๆเกมที่ออกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกับThe Legend of Zelda กันให้จบครับยังไงเราต้องจบให้ได้ก่อนที่จะไปพูดถึงกัน 100% ครับตามดูย้อนหลังมาหลายคลิปแล้วครับวันนี้มาดูสดขอบคุณมากครับสวัสดีคุณซีด้วยนะฮะสวัสดีทุกๆคนเลยอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเล่าถึงเล่ารอเรือเลยนะเล่าถึงความเดิมตอนที่แล้วก่อนความเดิมตอนที่แล้วเนี่ย เราได้ทำการเดินทางนี่แหละครับเดินทางมาถึงเจ้าเมืองโกลอนซิตี้ครับก็คือเป็นเมืองลาวาแล้วเราก็มาเจอคุณปู่คนนี้ครับคุณปู่คนนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะจัดการอสูรวารุตาเนียที่ปีนอยู่บนยอดภูเขาไฟครับตรงนี้มองเห็นหรือเปล่าอสูรวารุตาเนียซึ่งไม่เห็นนะแต่ว่าคือพอลุงเนี่ยไอ้เจ้าปู่ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีอาการปวดหลังครับไปไม่ได้เขาก็ให้เราไปตามหาเหมือนจะเป็นมือขวาของเขาครับก็คือเจ้าอ้วนตัวนึงครับเราก็ไปตามหาเขาจนเจอแล้วก็วันนี้ครับหลังจากที่เราไปช่วยเจ้าอ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนตอนนี้เราคุยกับลุงเสร็จแล้วเหมือนลุงปู่เนี่ยปู่บอกว่าให้เราไปตามหาเจ้าอ้วนอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปบอกข่าวเขาว่าปู่ไม่สามารถไปด้วยได้แล้วเพราะว่าปวดหลังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาเจ้าอ้วนและเดินทางไปปราบอสูรวารุตาเนียกันเ นี่ยอากาศเย็นไอนะครับมาเข้าสู่จอใหญ่สวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะครับฝากกดไลค์แล้วก็สะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้ที่แชทเลยนะฮะเดี๋ยวใส่หูฟังก่อนว่าแต่ไอ้เจ้าอ้วนนี่มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะอยู่ตรงนี้อ่ะเราเดินมาถูกทางแล้วน่าจะทางนี้แหละพี่จะจัดอมิโบลิงจัดครับจัดเป็นภูมิแพ้เนี่ยรู้สึกว่าจะจามเนี่ยเอ้าเก็บสิโอเคตรงนี้มีของดีอยู่แต่เราเก็บไม่ได้ของเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทีหลังตรงนี้มีของขายนะซึ่งตอนนี้เราเมืองเนี่ยครับต้อง
มันพิเศษอยู่อย่างนึงที่ถ้าเราไม่ใส่ชุดนะครับชุดที่ผมใส่นี่คือชุดกันไฟอันนี้บอกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหลานเนี่ยเป็นชุดกันไฟซึ่งถ้าเมืองเนี่ยเป็นเมืองแห่งลาวาครับถ้าเราไม่ใส่เจ้าชุดนี้ครับตัวไหม้แบบไหม้ไฟลุกเลยอะไม่ไฟลุกเลยอะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปตามหาเขาชื่ออะไรแล้วนะลืมชื่อเขาสัปดาห์เดียวเองลืมชื่อเขาซะแล้วในร้านนี้มีอะไรร้านนี้มีอะไรขายร้านนี้มีอะไรขายไม่แน่ใจว่าร้านนี้มีอะไรขายแล้วเอ๊ไม่มีอะไรขายแล้วมันไม่ได้ขึ้นสัญลักษณ์อะไรนะโอเคครับนี่ทยอยไปมีตรงนี้มีค้อนจริงๆแถวนี้ก็น่าจะต้องใช้ค้อนนะเพราะว่าแร่เขาเยอะจริงๆทีเนี้ยมันเหมือนเป็นเหมืองด้วยนะมันเหมือนมีค้อนมีอะไรด้วยแต่ตอนเนี้ยชุดอาวุธเราถือว่าเป็นอาวุธที่ อ๋อแต่เราใช้อันนี้ได้เนี่ยพกอันนี้ไว้แล้วกันเผื่อเจอแร่เผื่อเจอแร่อะวันนี้เงียบๆครับฝากพูดคุยกันที่แชทหน่อยนะเงียบๆเร็วปั่นแชทหน่อยครับจะได้มีเรื่องพูดคุยกันวันนี้ผมเหมือนจะแบบอาการไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเขาบอกไปทางนู้นเหรอเราต้องมาทางนี้สิมันเป็นสะพานที่อยู่ข้างบนหรือเปล่าไปทางนู้นหรือเปล่าวะเหมือนต้องไปทางนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนครับ The Legend of Zelda ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอสูรตัวสุดท้ายเอ๊ะทางไหนกันแน่วะหลงว่ะผมหลงว่ะผมหลงมันต้องตรงไปบนเนี้ยมันต้องไปบนนี้โอเคทางนี้ผมหลงว่ะผมหลงนิดนึงว่ะแอบหลงใช้ระเบิดสิระเบิดไปทำอะไรอ๋อระเบิดไปไอ้นี่หินใช่ไหมจริงด้วยนะใช้ระเบิดก็ได้นะคือเหมือนมันต้องขึ้นไปทางนี้หรือเปล่าวะผมเหมือนผมเดินวนไปวนมามันยังไงวะเนี่ยขึ้นไปข้างบนป่ะใช่นะจะต้องขึ้นไปข้างบนนะนู่นไงที่เป็นสะพานตรงนู้นปีนไปเลยแล้วกันนะให้มันปีนไปให้มันจบเรื่องจบราวฮึบฮึบฮึบโอเคอยู่ข้างบนนู้นอ่ะเราใช้พลังนกอ่ะไม่ค่อยได้ใช้พลังนี้ใช้มันสักหน่อยบินขึ้นไปว้าเหินหาวสุดยอดอ่ะแล้วตรงนี้มีรางรถไฟว่ะเรากำลังจะไปหาเจ้าอ้วนครับเพื่อไปบอกข่าวสารให้เขารับรู้ว่าคุณปู่มาไม่ได้คุณปู่อุ้ยอุ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มเลยใช้ดาบนี้ก่อนแล้วกันวิ่งไฟเมาว่ะวิ่งไฟไหม้ว่ะโอ้ได้ลูกไฟเต็มเลยลูกไฟนี่มันขายได้ด้วยนะเงินมันคือมันเก็บง่ายแล้วพอมันจำนวนมันเยอะพอมันไปขายมันได้ราคาไงคือแบบมันก่อนขายซื้อชุดไอ้นี่มาชุดกันความร้อนเนี่ยไม่ใช่ชุดกันความร้อนเนี่ยเขาเรียกชุดระบายความร้อนครับโอ้โหแป๊บเดียวดาบจะแตกแล้วฟันลาวาเฮ้ยเอาดาบฟันลาวาแล้วดาบจะแตกว่ะต่อเมทาวีคือหมายถึงแท็กเพื่อนใช่ไหมนั้นไอ้จุดๆนี่คืออะไรแล้วนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้มีรถลาอยู่คันหนึ่งซึ่งเราน่าจะต้องเอารถลานี้วางตรงนี้แล้วเราก็จะอาศัยรถลานี้เพื่อวิ่งไปด้านหน้าเป็นทางที่เราต้องไปไหมน่าจะใช่ครับรถลามาสุดที่ตรงนี้นะไอ้อ้วนอยู่นู่นโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นรถลากันไปครับตรงนี้ขึ้นรถรางรถรางคันนี้ขับเคลื่อนด้วยระเบิดนะเราวางระเบิดเข้าไปข้างในเฮ้ยเตะไปหนึ่งดอกแล้วก็ตู้มกลายเป็นโกโก้คันโอเคเฮ้ยไฟอีกยังความเร็วไม่พอความเร็วยังไม่พอเฮ้ยอะไรนกลาวาว่ะนกลาวาว่ะโอเคถึงละสุดแค่นี้ครับมีนกลาวาด้วยเว้ยวิววิววิโอ้โหดาวหางชูมักเกอร์ตกมาอะไรขนาดนั้นไอ้นั่นอะไรวะแม่นั่นก็แร่นะเอาดาบ ATK มาจากหอคอยวูดแลนด์ยัง
ดาบ Attack 52หอคอยวูดแลนด์ตรงไหนแล้วนะอ๋อยังไม่ได้เอาเลยเอ๊ะไม่ใช่วูดแลนด์ดิอันนั้นมัน Lost Wood นี่ไม่รู้นะวูดแลนด์คือตรงไหนน่าจะยังไม่ได้เอานะนี่ไงเจ้าอ้วนเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าอ้วนโดนลุมอยู่วะเรามีศัตรูอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งเราใช้อะไรสู้ดีใช้อะไรสู้ดีย่องไปแล้วกันเอ้าเข้าคัตซีนว่ะนี่ไงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยไอ้อ้วนเราจะย่องไปตีมันนะจะได้คือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรการสเตลไปตีศัตรูเนี่ยมันเหมือนเรารอบฆ่ามันจะมีแบบเหมือนมีโบนัสการโจมตีพิเศษมันทำให้แรงขึ้นนะแต่เราตอนนี้เราขึ้นไม่ได้ตอนนี้เราขึ้นไม่ได้แล้วทำไมมันลื่นวะหินเอ้ยมันเห็นแล้วอุ้ยถับแตกแข็งไปก่อนแล้วกันเจ๊แข็งไปก่อนโอ้โหวี่หัวใจน้อยๆของพี่นี่แค่โดนมันสะกิดพี่เกือบตายโอ้ยแม่กาลาเกตทำไมขนาดนั้นวะน่ะโคตรแรงเลยอันนี้กินเราเพิ่มเยอะไหมลดความอันนี้อาหารนี่เราไม่ได้สายทำอาหารไงเลยมีเนื้อเพิ่มเลือดน้อยเหลือเกินนะน้อยนิดกระติดจิ๋วปลากินปลาให้หมดแอปเปิลอีกครึ่งนึงอีทไปอุ้ยลุกลิงอย่าพึ่งฮึบหลบกันฮึบอู้วี่ดาบแตกโอ้เย่เอานี่แล้วกันใหญ่ดีใหญ่ดีนี่ไงตัวใส่ฟ้าไปดิโบซ่าอีกตัวอยู่ไหนวะตัวเสียงช็อตอยู่นี่โบซ่าอีกรอบนึงสะใจวะใส่หมวกอื่นเพิ่มพลังป้องกันได้นะคะแค่กางเกงกับชุดก็อ๋อโอเคเข้าใจนะสวัสดีครับผมคุณป๊อปซ่าสวัสดีมะเมด้วยครับที่ปักอยู่บนยอดวูดแลนด์ยังไม่ได้เอานะไปฟาร์มเก็ดมังกรก็ได้ครับขายแพงยังไม่ได้ฟาร์มเก็ดมังกรเลยยังคือเจอมังกรอยู่นะแต่ว่ายิงมันไม่ถึงสักที มันบินอยู่ไกลอะนั้นถ้าเราหมวกไม่ต้องใส่ได้เราเพิ่มความป้องกันจากหมวกโดยการใช้หมวกอื่นแล้วกันนะนี่หมวกนี้ดีกว่าใส่หมวกนี้เราจะทำให้โจมตีการ์เดียนเพิ่มการโจมตีใช่ไหมอ๋อเพิ่มการป้องกันจากการเดียนครับแต่ว่าที่สำคัญคือหมวกเนี้ยมันมีเฉพาะ DLC ใช่ไหมแล้วก็เวลาใส่แล้วเนี่ยเหมือนจะเห็นเลือดศัตรูนะคิดว่าเห็นเลือดศัตรูนะถ้าผมไม่ได้เข้าใจความสามารถของหมวกนี้ผิดเหมือนใส่แล้วเราจะมองเห็นเลือดศัตรูว่าศัตรูมันมีเลือดเท่าไหร่นะครับอ้าวเราเจอเจ้าอ้วนแล้วชื่ออะไรแล้วนะนี่ไงยูโนโบโอ้ขอบคุณมากโอ้พี่ชายที่อุตส่าห์มาช่วยผมเนี่ยติดอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเกือบตายนะแล้วไหนบอสล่ะบอสไม่มาด้วยเหรอใช่เขาไม่มาฮะอะไรนะทำไมเขาถึงไม่มาล่ะเขาเจ็บหลังน่ะโอ้โหใบนะแล้วเราจะทำมันได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าบอสไม่มาช่วยนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านโทรมาใน10นาทีนี้ฮะเจ้าจะไม่กลับเหรอใช่ฉันจะไปฆ่าวารูดันเนียอะไรนะเจ้าจะไปฆ่าอสูรจักรกลเหรอโอ้โหทำไมเจ้ามีความคิดที่เหมือนกับท่านดารุกเลยล่ะเฮ้ยแต่ว่าไปนี่ท่านก็น่าจะทำได้แล้วเว้ยเอาวะอะงั้นฉันว่าเราไปรอดูกันเถอะ The problem is goodฉันว่ามันมีปัญหาบางอย่างบอสเนี่ยจะอะไรวะยิงสะพาน Fly to get the Bring Eldin back down บอสเนี่ยจะใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงเจ้าสะพานเนี่ยมันลงมานะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเนี่ยฉันจะแปลงเป็นลูกบอลเนี่ยแล้วก็
เนี่ยแปลงเป็นลูกบอลเนี่ยแล้วก็ให้นายยิงฉันไปอะนะเออประมาณนี้มั้งผมก็แปลมั่วไปเรื่อยแล้ว โอเคครับไปฟาร์มทุเรียนมาทำอาหารครับเดี๋ยวเลือดเต็มใช้1ลูก1อาหารอ๋อเออว่ะมันจะมีหัวใจสีเหลืองใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้ทำเลยนะไอหัวใจสีเหลืองอะso less easy got it we'll go to then we'll go on then อะไรวะเนี่ยอ้าวโอเคเราต้องยิงเข้าไปนะอ๋อเราไม่ต้องใช้ลูกอันนี้แล้วนี่ใช้ป่าวะเหมือนว่าเราต้องตีนี่ก่อนหมุนไปยิงสะพาน1 2 3โอ้เรียบร้อยครับสะพานแล้วตอนนี้ครับเรายิงสะพานเรียบร้อยครับโบมีพลังบาเลียครับตัวนี้โอ้หมื่นพวกเราทำได้ดูสิตาลุโปรเทคชั่นนี่บอกพลังดาลุโปรเทคชั่นเนี่ยช่วยฉันไว้ไม่งั้นฉันตายแน่สะพานอะไร Bridge of Eldin Death Mountain Marker ชาร์ป8 Bridge of Eldin โอเคครับเราจะเข้าไปในนี้ครับชอบน้องอ่ะใช่ไหมน้องน่ารักอยู่นะนี่เขาเป็นเจนใหม่เฮ้ยนี่ไงอสูรจักรกล Divine Beast Valudania นี่ครับอสูรจักรกลครับแย้ไฟผมเรียกมันแย้ไฟแล้วไม่รู้มันตัวอะไรงางแย้ไฟเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอ้ยมีโดรนออกมาด้วยโอ้โหเยอะว่ะมันออกมายิงเราปะเนี่ยเอาละครับส่งโดรนมาเต็มเลยใช้แสงดูแล้วน่าจะเป็นตัวตรวจจับหาเรานะคิดว่าถ้าเราไม่โดนแสงไฟก็น่าจะไม่เป็นไรโอ้เซนทรีเซนทรีออกมาเต็มเลยอ่ะเออถ้ามันหาเราเจอวารุณเนียจะทำให้ภูเขาไฟระเบิดเหรอโอ้โหบ้าจริงๆภูเขาไฟระเบิดเป่านกหวีดฉันจะฟังเสียงนกหวีดของนายฉันจะเดินตามนายไปประมาณว่าให้เราแบบเดินแล้วก็หยุดใช่ไหมโอเคเดินต่อโอเคอายุดฮึบเดินต่อฮึบหยุดเออนี่แกล้งโอเคไปต่อนะโอเคครับตรงนี้เราต้องเดินขึ้นไปบนภูเขาโดยการไม่ให้เจ้าอ้วนนี่โดนแสงไฟสีแดงด้วยนะเราเองก็ต้องระวังครับไม่รู้โดนแล้วเป็นอะไรเหมือนจะมีลูกไฟตกลงมาจากภูเขาหรือยังไงนี่แหละหัวร้อนแน่ๆระวังโดนไว้เถอะโดนเหรอโดนนี่ล็อกดิหลบไงวะโดนวิ่งถึงไหนวะเฮ้ยมาแล้วอ๋อมันอยู่แค่ตรงนั้นนะแล้วก็เดินตามแสงไฟมันไปเลยดิเออจะไปยากอะไรแล้วเราก็แอบอยู่ใต้นี้ใช่ไหมจะไปยากอะไรโอ้ยพวกนี้มันไม่จับเราไม่ได้หรอกเรานี่นักย่องเบาในตำนานไปเดินต่อครับพวกโดนพวกนี้จับเราไม่ได้หรอกมันเห็นไหมมันกลับมาไหมแอบไหมแกมันยังกลับมาไม่ถึงเราหรอกโอเคตรงนี้มีแร่ครับทุบแร่ก่อนถึงเราจะรีบเราก็งกตรงนี้มีอีกไหมมีอีกไหมมีตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะตันหินโว้ยไปไหนหินหลบไปแล้วถ้าเราทำแบบนี้ล่ะแล้วเราซัดมันไป
ซัดมันไปซัดมันไปหลบๆเร็วๆหลบๆก็ไม่มีอะไรตรงนี้มันไม่ได้ขยับนะถ้าตรงนี้ไม่ขยับเราก็ปิดมันได้เนี่ยใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยลองทำวิธีนี้ดูมันทำลายได้ใช่ไหมนั่นแน่อุ้ยมีของดีตรงนี้ด้วยคิดว่าเราน่าจะกิ้งลงไปใส่หัวมันได้นะโอ้จริงๆด้วยโอ้โหแต่เลือดลดว่ะโอเคเราทำลายมันไปได้แล้วนะแต่เลือดลดว่ะเราต้องเติมเลือดก่อนเซฟๆไปก่อนนะเซฟๆไปก่อน6อั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 นโอเคอิ่มนะอิ่มแล้วพี่จะเกียดโดรนไปตลอดการดีจ้าสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์นะครับเฮ้ยมันก็แค่โดรนน่ะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราคือลิงค์ในตำนานน่ะโอเคตรงนี้ให้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรอ้าวให้ยิงเหรอยิงอะไรอ่ะอ๋อยังไงอยู่บนนั้นมันอยู่บนนั้นมันอยู่บนนั้นเอ้ายังไงอ่ะตุ้มดิไม่เห็นยิงเลยอ่ะอ๋อต้องใส่ระเบิดด้วยเหรอตูมมับเขาให้หลังแด้โอ้ยเจ็บแทนร้องเลยหนีเลยเจอปืนใหญ่เข้าไปทำลายโดนไม่ได้หรอกเมื่อกี้กิ้งหินใส่โดนได้อยู่นะมืนเลยยูนิเวอร์พวกเราทำได้อีกแล้วโอเคไปเลยยูนิโบเราจะไปเรื่อยๆไอ้พวกตัวพวกนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกโดนมาแล้วมาปะวะเฮ้ยของไม่ได้เลยเนี่ยเห็นแรกไม่ได้เลยของดีเอาไว้ขายไว้ขายยามฉุกเฉินรอด้วยลิงนายเดินช้าๆหน่อยสิฉันเดินตามนายไม่ทันนะลิงเอ๋ยแต่ตรงนี้มีโดรนอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะผ่านมันไปยังไงล่ะลิงโอเคมันเป็นจังหวะที่ตรงนี้โอเคฮึบไปเร็วยูนิโบเร็วยูนิโบเร็วยูนิโบเข้าซ้ายเข้าซ้ายยูนิโบยูนิโบเข้าซ้ายนั่นโอ้โหรู้แล้วมันทำอะไรเราได้อยู่ด้วยยูนิโบอยู่ด้วย อยู่ด้วยแล้วยูนิโบไปแล้วอึ๊บโอ้ยล็อกไม่ทันโดนอีกแล้วยูนิโบไปเร็วไปยูนิโบไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอกาสนี้แหละจังหวะนี้เราวิ่งยูนิโบวิ่งเร็วลบซิกแซกกระโดดลบเออโอ้ยยูนิโบโอ้ยกับตายนะอะไรวะเนี่ยตรงนี้ทำไงวะเนี่ยยูนิโบเดินช้านายอ่ะยูนิโบเอ้านายไปไหนแล้วยูนิโบไม่นะยูนิโบไปไหนวะโอ้ยูนิโบไปไหนแล้วโอ้โหยูนิโบไม่ตามมาโอ้ยยูนิโบมาแล้วเร็วยูนิโบยูนิโบไอ้บ้าไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนวิ่งดีแล้วโอ้ยโนโนโน
ไม่นะไม่อู้ยูทูบมาแล้วโอ้ยูทูบยูทูบโอ้ยูทูบเร็วดิยูทูบเร็วเร็วยูทูบเร็ว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 นี่อะไรวะนี่พานเหล็กปะเนี่ยสะพานเหล็กไปซื้อแผ่นเกมอย่างเงี้ยชัวร์เลยแบบนี้เอาไว้กันแสงชัดเลยธรณีกันแสงแล้ววางยังไงวะเนี่ยเราก็วางกันแสงมันอย่างเงี้ยแหละอุ้ยมองไม่เห็นอะหมุนตัวกันไปแล้วใช่มันค่อมแสงกันยูเดอร์โบออกมายูเดอร์โบออกมาก่อนเฮ้ยโอ้ยมุมกล้องมันปรับยากว่ะเอาจะกันไว้ก่อนเอาจะกันไว้ก่อนกันไว้ยูโบมาเร็วยูโบมาเร็วยูโบมาเร็วโดนพังไปด้วยวะดีเลยโดนพังไปละเอาไปเถอะเอาไปเถอะเผื่อต้องใช้อีกเอาไปเถอะหุยต้องใช้จริงด้วยเฮ้ยเหล็กอะไรวะหน้าเหล็กอะไรวะหน้าดันแม่งเหรอดันแม่งลงไปสู้ด้วยเหล็กสู้ด้วยเหล็กเฮ้ยโอ้สดชื่นเหลือเกินปั๊มวอนัสก่อนได้รับตัวถ่วง1 EA มันเดินช้าเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเองไม่รู้จักดาบกาเดียนใช่ไหมฮึบแน่ไงฮึบโอเคเฮ้ยเปลี่ยนดาบแรงหน่อยเอาเป็นดาบที่แรงกว่านั้นมีเวลาเยอะอันนี้แล้วกันชัวคอยโอเคอ่ะยูนิโบเข้าไปแล้วครับมาเข้ามาเร็วยูนิโบยิงแล้วตรงนี้อ๋อมีตัวให้ยิงข้างบนอีกโอ้โหหมุนกันโอเคยิงเจ็บเว้ยมันร้องฮึบเมาเมื่อเราโจมตีโดยตรงได้สุดยอดไปเลยโอเคแล้วตรงนั้นมีโดรนอีกอ่ะเรายังเอาเหล็กมาอยู่นะเหล็กไปด้วยเอาเหล็กมาด้วยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยยูนิโบอย่าบังดิหยุดก่อนยืนอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งมายุ่งพี่ขอทำงานก่อนยังไง สะใจว่ะทำลายมันได้แม่นไหมตรงไหมนี่ไง
โอ้เฮ้ยมันไม่ใช่ง่ายได้แบบนี้เราขึ้นไปดูข้างบนกันมีอะไรมีลมให้เราไปเราก็อยากจะรู้ว่าข้างบนมันมีอะไรหุ้ยนี่ลอยได้วะหุ้ยมันลอยได้วะน็อตลอยได้เอามาแล้วยูนิโบตามพี่มาตรงนี้อีมีอีกอะเอาเหล็กไปด้วยเอาเหล็กไปอีกไปทำลายมันอีกทำลายโดนอีกยกเหล็กตามมารู้สึกว่าด่านนี้เขาจะให้เราหลบมันนะเราไม่เน้นหลบเราเน้นทำลายเฮ้ยแย่ดำแย่ดำไปแล้วเราเน้นทำลายเฮ้ยแต่ตรงนี้มันสูงว่ะเหมือนจะทำลายไม่ได้เลยอะโอ้นี่สูงเกินไปอ่ะทำลายบ่ได้ทำลายบ่ได้กาทำลายบ่ได้โอเคเดโบเตรียมพร้อมนะครับผมเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะวิ่งแบบพี่ตูนนะยูโนโบได้ครับไปเลยยูโนโบยูโนโบตามมาดูโบดูโบตามมาลุลุยูโนโบยูโนโบตามมาตามยูโนโบลุ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 ยูโนโบลุ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 โกไอ้วันไอ้วันมาแล้วไอ้วันไปไหนอ้าวอ้าวอ้าวไอ้วันงานเข้าไอ้วันโอ้ยไอ้วันทำงานเข้าเลยแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยมานี่เลยไปเคารพธงชาติอยู่นู่นมันอยู่สูงนะแสงไกลจากตรงนี้นะฉันเข้าใจดีมันห่างไกลหรือว่าเราไปวางนี้กันฮึบ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 ยูนาโบเอาอีกแล้วไอ้อ้วน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 กลายเป็นไก่ย่างโอ้โหเอ๊กินนี้ดีแล้วกันโอเคทีเนี้ยเราน่าจะไปได้ละยูนาโบเอ็งยืนเฉยๆเลยนะและรอดูพี่นะเอาเฮ้ยโอ้ไม่โอ้ไม่แผ่นเหล็กหายไปแล้วฮีดูนะบอยได้ป่ะเนี่ยเกมวัดดวงยูนิโบแม่งสร้างงานว่ะเฮ้ยไม่โดนไหมเอาไม่โดนไม่เกี่ยวยูนิโบเองเนาะตามมาเตรียมพร้อมแล้วกันเตรียมพร้อมแล้วกันเราจะวิ่งเดี๋ยวเราจะวิ่งยังกว่าไหนวะเนี่ยมันมีแก็บอยู่ไปเร็ววิ่งตาโบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอโอ้โหพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยไหลยาวไปอีกตายว้าวเฮ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยนึกว่าตายไปแล้วไม่ตายเว้ยนึกว่าไหลตายไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยคราวนี้มันเถื่อนจัง
โอ้ยูทูบแม่งไปรออยู่นู่นแล้วยูทูบไปเร็วผ่านแล้วโอ้โหพี่ศัตรูเต็มเลยนี่ไงฮึบมางี้ก่อนศัตรูมันเยอะแล้วกันนะช็อตไปดิเอาเหรอฮะต้องงี้ยูนาโบเข้ามาเร็วเองนี่เรื่องเยอะเหลือเกินนะยูนาโบเข้าไปเลยเรายิงอะไรโอ้โหนี่เบ้าตาแตกแน่ๆเอาเข้าเบ้าตาโดนดอกที่3โอเคเราสอยมันได้แล้วครับต่อแล้วเดี๋ยวจะงุนงิดพี่น้องไปด้านซ้ายครับเออใช่ลุยจนออกมาได้แล้วเนี่ยเหมือนมันโดนยิงจนขัดข้องไปแล้วปืนใหญ่ยูนาโบขอมปีขึ้นป่องไปเลยอ้าวมันลงภูเขาไฟไปแล้วแล้วภูเขาไฟก็ระเบิดมันเจ๋งไปเลยเนี่ยได้เวลาจบงานแล้วยูนาโบงงเอาละครับตอนนี้เราเข้าไปในอสูรจักรกลได้แล้วครับเข้าไปสู้บอสเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะไอ้ตรงหมุนเนี่ยแหละ จะเมาโอเคมีพันมีเงินอยู่1,700นะ43ศาลเจ้ากับ136โคล็อกซิสตอนนี้เราโอ้ยเข้าไปในนี่ครับแย่ไฟได้ละเปิดแมปนี่โอ้ยว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันนานนั้นเนี่ยดิจิตอลกายเพื่อนตัวเล็กเหรอฉันรู้มาตลอดว่านายต้องกลับมานายไม่มีวัน I never stop believe Iฉันไม่มีอะไรวะนายมาเอาวารูตาเนียคืนจากการ์นอนใช่ไหมนายต้องการแมปเพื่อจะดูสิ่งต่างๆรอบที่นี่โอเคบอสดาดิกักพอกับนกใช่ไหมก็ไม่เห็นมีตัวไหนยากนะวิ่งวนลูปจิกแลดหลบเอาจิก้าสเลดหลบเอาอ๋อโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเฮ้ยมืดว่ะธนูธรรมดาพอแล้วเบ้าตาแตกอะไรเรามีอีกไหมเฮ้ยอ๋อหีบหีบได้แหละคบเพลิงทำไมที่นี่มันมืดมาตอนจบเหรอยังไม่จบทะลุอันนี้เป็นบอสตัวที่4จบตัวนี้จะไปเจอบอสใหญ่
นี่คือประตูอ๋อคบเพลิงเอาไปเปิดไฟตรงนี้เข้าใจละเราต้องใช้คบเพลิงนะคบเพลิงว่ะเอาคบเพลิงไปฟิ้มไฟตรงนี้คบเพลิงคบเพลิงไปฟิ้มไฟแล้วมาต่อตรงนี้เพื่อเปิดประตูโอเคนะครับเราต่อคบเพลิงตรงนี้เรียบร้อยเฮ้ยมันจะมีตัวอะไรฮันแน่สวัสดีเพื่อนรักเมื่อจะเจอกันนานเท่าเราเนี่ยเพื่อนรักพักในโพสอุ้ยมันเอาเลยว่ะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอไม่ให้ตั้งตัวกันเลยณจุดๆนี้เราคงต้องพกไฟไปด้วยเพราะมันมืดมากเหลือเกินน่ะขอไฟหน่อยไฟมาอะไรครับตรงนี้เราต้องหาคบเพลิงเพื่อต่อไฟครับเอาเอาไอ้ลูกตาโบ๊ะเบาแตกเฮ้ยนั่นแน่มีหีบแอบหีบไว้ให้เราเตรียมสกิลระเบิดไว้โอเคธนูนะเอาธนูเต็มมีอะไรที่เราทิ้งได้ไหมธนูที่มันห่วยกว่า14จะยิง2ดอก14ยิง2ดอกเหรอเอาไปก็ได้แน่ใจนะเอาดีดีกว่าเออ25 26โอเคอ่ะไอ้ลูกตาเบ้าแตกกลายเป็นหีบนะนี่ให้ไรเราเปิดมาลูกธนู5เม็ดอ๋อเราใช้ธนูได้นี่ว่าเอาเฮ้ยจิ้มโอเคเอาถึงยังไม่ได้เปิดเหรอเอาหมอมี2หีบลูกธนูอีก5เม็ดใช้คบเพลิงแล้วกันนะง่ายกว่าถือไปสว่างด้วยโอเคนี้เราต้องโอ้ยมีลูกตายแกนี่ไงแตกแล้วมีอะไรโอ้ยมืดเหลือเกินไฟที่ก็จะไหม้เราเหลือเกินละเราต้องหาคบเพลิงตรงนี้น่าจะเป็นทางที่ต้องไปนี่ไงประตูแป๊บๆเดี๋ยวมีอะไรด้วยมีธนูวางอยู่นี่ด้วยโอเคเปิดโยนทิ้งไปก่อนเจอนี่ตรงกลางโอเคครับนี่ activate ก่อนซิก้าสเลดโหลดดิ้งครับโบโอเคจุดค่อนข้างเยอะนะ1 2 3 4 5จุดโอเคดีไว้บีดไฟเปิดมั้ยอ่ะสุดยอดไปเลยตอนนี้นายได้มีได้แมปแล้วนะ The terminals that control Rudania are noted by the glowing points on your map. To take back Rudania, you'll need to activate all of the terminals. ถ้านายจะเอารูดาเนียกลับคืนมาเนี่ยนายต้องเปิดเทอร์มินอลให้หมดนายรับนี่ไปดิจิตอลกายเปิดไฟให้เราโอ้โหตรงกลางมีลูกตาอยู่ข้างบนนะโอเคครับตรงนี้ไฟสว่างแล้วไม่ต้องใช้คบเพลิงอีกต่อไปว่าแต่ความแม่นจำเป็นของปีศาจไม่ถึง แม่นตรงไหนวะเนี่ยไอ้เบ้าตาเฮ้ยโอเคหล่นสิโอเคตรงนี้มีอะไรให้เราธนูอีกแล้วนะทำไมมันเน้นธนูจังเลยก็มันเต็มแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้เราอยู่ตรงไหนของแมปเราดูก่อนว่าตรงนี้แมปซึ่งมันทำอะไรได้วะเนี่ยเอียงซ้ายกับเอียงขวา
เอียงซ้ายกับเอียงขวาลองเอียงดูก่อนเอียงแล้วได้อะไรให้ฉันเอียงแล้วได้อะไรอ๋อเอียงแล้วจะเป็นบันไดเป็นทางขึ้นพอดีเลยไปไหนเป็นทางขึ้นไปมองใดไปไหนวะเนี่ยเออเฮ้ยอึ๊บโดนลงนี้โอ้ยมันร้อนแรงเหลือเกินบรรยากาศวับโอ้ตรงนี้มีครบเพลิงนะมีครบเพลิงแล้วก็ตุ๊กตาตุ๊กตาทำลายลูกตาก่อนนะเปิดทางก่อนครับโอ้ยมีรูอยู่ตรงนี้มีรูซะอย่างนั้นจะกลับไปได้ป่ะเนี่ยเว้ยเด้งกลับไปได้ว่ะโอเคตรงนี้คือแกนกลางนะครับแกนกลางซึ่งแกนกลางอ๋อมีสวิตช์อยู่ข้างบนไอ้นี่มันอันนึงนะปีนทางไหนปีนทางไหนได้ทางนี้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยตกใจหมดนี่ปีนได้ไหมไอ้นี่มันปีนไม่ได้นะงั้นเราต้องปีนจากท้ายตรงนี้ไปขึ้นทางนี้น่าจะใช่ดูจากแผนที่แล้วน่าจะอยู่แค่ข้างบนหัวเรานี่เองไอ้เหลืองๆตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวิวิวิตีไงไม่แตกเลยอะไรล่ะตามมาทำไมอ่ะวิเดี๋ยวล่นงับ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 อะไรล่ะมันมีรางนี่ที่ต้องมันสลับได้สองทางโอเคมึงไงเฮ้ยเสียงอะไรกันวะโอเคตรงนี้มีหีบอยู่เอาหีบกันพอเอียงแล้วเราก็น่าจะไปได้เลยนะตัวนี้เอียงกลับไปกลับมาสนุกสนานเลยครับนั่นน่ะสิก็ดีกว่าอูดนะอูดหมุนไปหมุนมาอ้วกแตกเลยตัวนี้เราอยู่ปลายมันปลายมันจะมีตรงเขาอยู่อันนึงซึ่งอยู่ทางไหนนะทางนู้นเหรอหันผิดละทางนี้ทางนี้โอ้โหแล้วปีนไม่ได้หมุนไปหมุนมาอีกแล้วเหรอกราบจ้ากราบนั่นไงเห็นละโอเคครับอันแรกเรียบร้อยเปิดอันแรกเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ยากหาง่ายนะอยู่บนหลังอยู่ตรงบนอะไรหงอนนั่นพอดีไอ้เหลืออีก4อันในแผนที่อยู่ตรงใต้เราอันนึงครับตรงแท่นกลมๆด้านในอยู่ประมาณตรงกลางช่วงขานะนี่น่าจะอยู่แถวนี้อยู่ประมาณตรงกลางช่วงขาก็อันนั้นเปล่าอันนั้นเปล่าเหมือนจะอันนั้นนะนี่มันเหมือนมันอยู่ในนี้นะเอาหล่นเลยอยู่ตรงกลางช่วงขาเอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นอ๋อนี่ไง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 
เดี๋ยวเราต้องกลับก่อนนะทีนี้ไอ้ลูกตาอยู่ไหนเราต้องจัดการลูกตากันปิง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 ก็อยู่ไหนนี่ไงลูกตาเบ้าตาแตกโอเคแล้วเราก็พลิกกลับมาพลิกกลับโอเคมันน่าจะยืนอยู่ในจุดที่ยืนได้พอดีนะว่าแต่แล้วจะขึ้นไปยังไงพอตรงนี้มันมีประตูเราเข้าไปไม่ได้ด้วยอ้าวแล้วเราไปยืนอ๋อไม่ใช่เรายืนอยู่ตรงขามันที่มีประตูคิดว่าอันนี้น่าจะเอาได้พี่กลับอ่ะหมุนไปหมุนมาเมาแล้วจ้ะทีนี้เมาจ้ะเมาเมาจ้ะได้เวลาเมาจ้ะโอเคเราต้องไปยืนตรงนี้เราต้องไปยืนตรงนี้แล้วก็พลิกมันโอเคแล้วก็จะบินพอดีเลยบินวับความแม่นยำตัวนี้อาจจะชวนอ้วกกับอูดก็ได้นะจริงเหรอเฮ้ยจะได้2อันแล้วเนี่ยเหลืออีก3จุดนั่นธนูอึ๊บอีกอันนึงอยู่ข้างใต้เราเอ้ยหีบอะไรอ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะนายอ่ะนายเป็นลูกตุ้มเหรอเก็บมาอ๋อไอ้นี่เป็นรางนี่น่าจะเปิดได้นะเข้าใจละแสดงว่าเราต้องยืนตรงนี้ไว้ดึงขึ้นแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาดึงขึ้นดิแหมไม่เห็นมีลูกอะไรกิ้งมาเลยต้องมีลูกอะไรกิ้งออกมาเนี่ยพอเห็นตรงนู้นมีอยู่ลูกนึงไม่มีทำไมถึงไม่มีฮะนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมเป็นนายเองใช่ไหมเป็นนายใช่ไหมที่ทำให้เราปวดหัวหมุนก่อนแล้วกันหมุนไปหมุนมาสนุกดีไฟเมาโอเคหมุนอะไรไปดูหน่อยสิอ้าวประตูเปิดซะอย่างนั้นอ้าวปิดทำไมเปิดไม่ได้วะเนี่ยอ้าวอะไรวะอยู่ประตูก็เปิดให้ไปจุดตะเกียงข้างนอกก่อนครับโอเค There are two terminals remaining. Just a little more. ใช่ๆเห็นตะเกียงอยู่นะแต่ทีนี้ครบเพลิงเราปาไว้ไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อใช่ๆปาไว้ตรงกลางถนนนี่คืออะไรนายเป็นอะไรไหนดูหน่อยสิถนนน้ำแข็งถ้าดูน้ำแข็งนั้นครบเพลิงอันนั้นไงครบเพลิงเราครบเพลิงเราอยู่ตรงนั้นแสดงว่า Herbosa's Fury is ready เต็มเหรออะไรทิ้งดีอ่ะนี่ทิ้งไปแล้วกันเอานี่ทิ้งไปก่อนแล้วกัน
เราต้องใช้ครบเพลิงก่อนตอนนี้โอเคแล้วเราก็ต้องหมุนเอียงไปไฟนั่นไฟอะไรนะมีเรื่องที่ต้องสงสัยเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้น่าจะมีครบเพลิงอันนึงนะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เราเหลืออีก2จุดครับก็ใกล้จะเจอบอสแล้วล่ะเราต้องจัดการเปิดเทอร์มินอลให้ได้ทั้งหมดครับเหมือนจะเห็นครบเพลิงนี่ครบเพลิงครบเพลิงฮึบไม่ติดวะต้องกลับก่อนเหรอมายุ่งยากอ่ะโอเคโอเคติดละอ๋อโอเคตรงนี้เป็นตัวปล่อยลูกบอลกิ้งลงไปแล้วเราก็ตามลูกบอลไปเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีอีกอ่ะงับ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 เหรองับงับเหรอโอเคบอลกิ้งมานี่ละโอเคไหลไปดูแลไหลไปดูแลไหลไปแล้วไหลไปแล้วเราไปแล้วแล้วโอเคแล้วเราก็เปิดประตูนี้เปิดนี้มับลงไปสวยสวยเอ้าโอ้โถทางลกเกินใช่ไหมโอเคตูเปิดอีกอันนึงครับเหลือเทอร์มินอลสุดท้ายโอเคเทอร์มินอลสุดท้ายอยู่ตำแหน่งไหนนะเหลืออีกหนึ่งอันเท่านั้นเร็วๆเข้าแค่อันเดียวต้องกลับก่อนนะพลิกด้านโอเคเทอร์มินอลอันสุดท้ายเราต้องไปทางขวาใช่ไหมมันเหมือนอยู่ข้างใต้เรายังไงไม่รู้วิววิไอ้เทอร์มินอลสุดท้ายมันเหมือนอยู่ข้างใต้เรายังไงไม่รู้ของดีหรือเปล่าเนี่ยสกูสกูอะไรมันเหมือนอยู่อยู่ด้านในนะอยู่ด้านในของส่วนปลายสุดของหางอยู่ด้านในของปลายสุดของหางโอ้ยงงหมุนงงงงหมุนหมุนจนงงโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนปลายสุดของหางถ้าเราเดินไปสุดตรงนั้นมันก็จะไปตรงส่วนที่อยู่ของหางพอดีเห็นประตูข้างๆไหมประตูข้างๆที่ไหนวะเนี่ยนี่ปะน่าจะใช่นะมาตูเรานี่หว่าอันนี้มีทางเข้าไหมโอเค
รอกลับมาตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้หรือเปล่าอ๋อเห็นละอยู่ตรงนั้นเองตรงใต้นี่เอาลนเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยโอเคเข้าใจละฉันเข้าใจนายอยู่วันนายให้ฉันคิดอะไรมาบสวยนี่คือแหล่งพลังงานของเจ้าแย้ตัวนี้ดูซิว่าแหล่งพลังงานพวกนี้สามารถทำลายได้หรือเปล่าเราต้องกระโดดเข้าไปใช่ไหมเอเดี๋ยวนะเจอของดีของเด็ดของดีของเด็ดข้าวหลามหนองมนชัวเอาไปบังไฟชัวชัวฮ่า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 บังไฟบังไฟที่มันเหมือนบังใครหรือเปล่าโอเคฮ่าฮ่าฉันไปไม่ได้แล้วฉันจะไปยังไงอ๋อดูละวู้วู้วู้เย่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 ทำไมฉันติดอยู่ในร่องอะไรก็ไม่รู้ติดบั๊กติดบั๊กเอ้ยอะไรวะโอ้ยโอเคข้ามไฟมาได้ nice. สุดยอดไปเลยนี่คือเทอร์มินอลสุดท้ายและจากนั้นไปสตาร์ทที่เมนคอนโทรลYou're gonna need to make your way over to that. Stay focused, little guy. มีสมาธิไว้ little guy. เฮ้ยยังมีลมอยู่เลยอ่ะโอเครูนี้ไปไหนอ๋อรูนี้ไม่ได้มีไปไหนนะโอเคตอนนี้เราไปเปิดสวิตช์สุดท้ายแล้วเราก็เจอบอสแล้วนะครับทุกคนเราจะได้สู้บอสแล้วครับคิดดีแหวกแนวดีนั่นน่ะดิ มั่วมั่วมั่วไปเรื่อยโอเคนั่นไงนั่นไงมันอยู่นั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไงโอเคครับตรงนี้เตรียมอาวุธไว้ก่อนก่อนจะสู้เราต้องเตรียมอาวุธไว้ก่อนสู้กับตัวนี้ใช้อะไรดีเฮ้ยเอามาสเตอร์ซอสใช่มาสเตอร์ซอสนี่แหละแจ่มโคตรทำไมมาสเตอร์ซอสเราสีแดงวะไอ้สีฟ้าวะฮึบนี่ปลดปล่อยเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยรวมร่างเป็นอสูรจักรกลไฟมาอมีแสงซีนอนไฟไรกานอนดีไวท์บีสวาลูดาเนียระวังตัวด้วยไอตัวนี้แหละที่มันจัดการชั้นเมื่อร้อยปีก่อนโชคดีลิงโชคดีลิงเป้าตาแตก
ไม่ถึงว้าโอ้ no โอ้ no 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 จอมาดับอะไรตอนนี้เดี๋ยวนะกินแอปเปิ้ลช่วยชาติกินแตงโมกินมาทุกอย่างผลไม้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายบับเขาให้นี่ไงฮะอะไรแล้วฮะอะไรแล้วฮะแล้วมันจะฝันยังไงมาถึงวะเนี่ยบุ๊บเฮ้ยมันหายตัวอะไรเนี่ยมาใกล้ๆแบบนี้ก็สวยสิโอ้โหสวยมากเลยชีวิตกับบันไลฮึบเฮ้ยเออหมุนไปอีกเติมยาก่อนเจอสายฟ้าเออร์โบซ่าเข้าไปขี้หักใดไปเลยครับนี่ไงฮะนี่กลางอกข้างซ้ายไม่เป็นไรแต่อกขวามันสะเทือนเนี่ยเต็มข้อถึงก็เปลี่ยนท่าสู้เฮ้ยโอ้โหนี่มันลงอาคมที่ดาบว่ะเขาบอกว่าแกชอบดูดเขาบอกว่าแกชอบดูดเอาไปกินเอาเฮ้ยเอาไปกินมันไม่ถึงวะนี่ไงว้ายสมน้ำหน้านี่ไงไหนตามถึงบ้านบอกเลยสดชื่นจังเลยยาน้ำแก้ไอชวนป่วยเปียกอช่วยด้วยเอาก่อนเลยตายจริงวะกำเนิดเกิดมาไอ้น้องไอ้ตาเดียวนี่ไงอุ้ยเออโบซ่าช่วยด้วยเรียบร้อยปรุงอาหารสิแอดเผาตรงนี้เลยเหรอไอ้เจ็บไอ้เจ็บจังเลยโอ้ลากสลายนายมันร้ายกาจเหลือเกินนะลิงตายซะแล้วจัดการครับอสูรจักรกลตัวที่4ครับบารูดาเนียเป็นที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี่ครับปลดปล่อยชื่ออะไรนะดาลุกโอเคนี่ครับหัวใจทำทุเรียนทอดสิมันจะมันใช่ไหมง่ายไหมก็ไม่เห็นมีตัวไหนยากดิมาสเตอร์โหมดอ่ะหัวใจครับสดชื่นเอาละครับตรงนี้เราทำการแอคทิเวทครับเพื่อเรียกดารุปลดปล่อยดารุdo you still wish activate yeah ต้องการแอคทิเวท yeah มับเขาให้ต่อสู้กับบอสอุ่นหัวร้อนอันนั้นแสดงเป็นการแสดง
สุดยอดไปเลยลิตเติ้ลกายนี่ดาลุกโกลอนแชมเปี้ยนI owe you big for this. Because of you, my spirit is finally free. Can't thank you enough. I feel like I should. ปล่อยฉันแค่ขอบคุณมันคงไม่พอหรอกฉันมันอ่อนเองแหละที่ปกป้องไฮรูไว้ไม่ได้มานี้ข่าวดีตอนนี้วารุตันเดียนเนี่ยกลับมาเป็นการควบคุมของเราแล้วI'm gonna take this down the mountain. I'll have a better shot at Ganon there. And then, once you make your way into Hyrule Castle, we're gonna light that thing up. นี่ครับได้เวลากู้ไฮรูคืนจากการนอนครับ It's a power of mine called Daruk's protection. It's no good to me now that I'm a spirit, but it might be useful for you.รับนี่ไปลิงพลังของฉันฉันจะมอบให้นายเก็บเอาไว้หมับเขาให้อื้อฮืออบอุ่นสดชื่นไหนลองเทสซิเป็นยังไงนี่แกดาลุกโปรเทคชั่นโอ้เราได้บาเลียมาแล้วครับ From this moment forward the power of protectionFrom the depths of my soul now lives inside you. ตอนนี้พลังของฉันไปอยู่ในภายในของนายแล้วโชคดีนะเพื่อนและฝากความคิดถึงเจ้าหญิงด้วยอะไรประมาณนั้นไปปราบการนอนในปราสาทเล่นไปเรื่อยๆไม่ยากไปปราบการนอนในปราสาทแสดงว่ามันไม่ได้เจอการนอนเลยใช่ไหมมันเจอตัวอื่นก่อนด้วยใช่ไหมแสดงว่าเราอาจจะต้องเจอมันไอ้พวกอสูรดีไวบีดอีกรอบนึงใช่ไหมเอาละครับนี่ครับปลดปล่อยครับแย้ไฟออกมาได้เลยครับวารุดาเนียดีไวบีดแห่งโกลอนซิตี้ครับนี่จริงๆแล้วมันก็เท่นะตัวเนี้ยเท่นะเคยเห็นชุดมันเหมือนกันชุดมันแบบหน้าแหลมๆมันเนี้ยอยากได้อยู่เดี๋ยวไปหาชุดดีกว่าขึ้นมาปล่อยลำแสงครับตัวสุดท้ายครับแสงเส้นที่4ครับจะยิงไปที่ไฮรูแคสเซิลครับปราสาทไฮรูตรงกลางอาณาจักรครับปืนเขาอยู่ไหนปืนมันอยู่ไหนตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอ้ยมันแหกหัวมาบเขาให้แสงมันตาก Well, that ought to do it. Where's that here?Now we just gotta wait for the perfect shot. Once Link is in the castle, Lutania will unleash an epic blast. Ganon won't know what hit him. Yep, that looks pretty good from up here. ไฮรูดูสวยมาก มองจากมุมนี้ The old rolling ground sure are a sight for sore eyes. I wonder how the Morons fared after the great calamityฉันหวังว่ามองไปข้างล่างนั่นจะเจอคนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะอย่าบอกนะฉันเหรอแข็งแกร่งฉันเนี่ยนะนายนั่นแหละ ดูนั่นสิเราจะแข็งแกร่งกันขึ้นไปอะไรประมาณนั้นก็มั่วไปเลยผมไอ้อ้วนไอ้อ้วนผมจะแข่งขึ้นฮะดีใจดีใจดีใจเจอเทพเจอตำนานครับเจอรุ่นที่หนึ่งเจอตำนานเจอเจนแรกไงโอเคตอนนี้เราปราบอสูรจักรกลทั้ง4ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรายังอยู่ในเมืองโกลอซิตี้ก็สนุกดีนะอสูรตัวนี้ดาลุกโปรเทคชั่นนี่ครับได้ท่าใหม่มาเดี๋ยวอะไรวะลิงลิง Thanks to you all of the
ขอบคุณมากที่ทำให้อสูรจักรกลกลับมาเป็นปกติแล้วก็ปล่อยแชมเปี้ยนทุกๆคนเรารอไม่ไหวแล้วที่จะไปจัดการการนอนอัปเดตแมป Objective Free the Divine Beast อะไรเฮ้ยพี่ชายขอบคุณโซมัตขอบคุณมากนะที่จัดการบรรลุตเนียให้แล้วมาแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนได้เห็นดาลุกด้วยฉันบอกบอสเกี่ยวกับนายไปแล้วแหละเรื่องที่นายทำน่ะเอาไปหาบอสกันเถอะกิ้งว่าแล้วไงแล้วหลังมันมีอะไรเหมือนหินด้วยนะไปหาบอสบอสยืนอยู่นู่นเฮ้ย ตัวอะไรวะอ๋อมันอ้วนนี่เป็นโรงแรมนะStay at my inn friend มาพักที่นี่หน่อยไหมล่ะทางนี้กัมเบิลโอ้โหยูนาโบเล่าเรือทบทให้ฉันฟังแล้วแหละเกี่ยวกับสิ่งที่นายทำน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจัดการวารุดานเนียได้นะอะไรประมาณนั้น Now you make it look like I was justครับตอนนี้เราได้วารุตเนียคืนมาแล้วครับอยู่บนยอดของจุดที่มันควรจะอยู่ครับ Dead Mountain Thank you Butter นายเอาไปสิข้างในนั้นมีของนั่นไงว่าแล้วเชียว That's some teacher teacher in my house นั่นแหละเขาบัตรถ้านายจะเอาไปนายก็หยิบไปเลยไม่บอกก็รู้ฉันจะไปขโมยของนายในบ้านให้หมดเลยนะเจ้าแก่อะไรอ่ะมันเป็นของแชมเปี้ยนเราเมื่อ100ปีที่แล้วดีไวบีดวันลูดานเนียคอมพลีทอ๋อสดชื่นพอรู้สึกว่าจะปลดปล่อยจากการดองนี่มันรู้สึกดีเหลือเกินนะนี่ครับบราวเดอร์เบรกเกอร์โอ้60อ่ะฟูเฉยทุ่มที่60เลยเหรอนั้นทิ้งไปอันนึงแล้วกันอันนี้เอา60มานี่60ใช่ไหมจริงด้วย60แต่ที่นี่เราไม่ค่อยเจอโคล็อกซีสเท่าไหร่เลยนะหรือว่าไม่ค่อยได้หาทีนี้อ่ะเราจบเควสทั้ง4แล้วไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวลองดูเมนเควสซิว่ายังไงเมนเควสเขาว่ายังไงบ้างโหเราคอมพลีทไปเยอะแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหสวยงามอันนี้หารูปภาพเหลือ9รูปนะแล้วก็ฟรีดีไวซ์บีทปลดปล่อยดีไวซ์บีทเดสทอยการ์นอนอ้าวทำไมฟรีดีไวซ์บีทยังอยู่เราจัดการไปหมดแล้วนี่ที่เมืองโกลอนลิโตแล้วก็โซละเกลูโดกดเข้าไปสิอะไรไปไหนที่นี่เมืองคาคาลิโกอ๋อไปหาคุณยายเหรอโอเคว้าไปเลยครับมีโคล็อกเต็มเลยใช่ไหมโอเคมีโคล็อกเต็มเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจัดการอสูรเสร็จแล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปทำไอ้นี่ก่อนพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ว่าจะไปทำเควสสร้างเมืองพรุ่งนี้จะไปทำเควสสร้างเมืองกันนะก็เห็นว่าไปอ่านดูก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคาปูริโกใช่ไหมคาปูริโกเฮ้ยเราเอาชุดไปอัพเฮ้ยเอาให้เสียงอะไรวะลิงI have witnessed your journey. You have overcome every challenge laid before you. Ruta. Rudenia.
Meadow, Naboris, all of the divine beasts are now free. With the strength you have attained, I am certain you can unlock the powerful force hidden within. Go to the Shrine of Resurrection and return the Sheikah Slate to its terminal. เขาว่าอะไรอ่ะเขาว่าอะไรอ่ะเมียเรียกลิงเมียเขาพูดว่าอะไรอ่ะแปลไม่ออกเลยอ่ะเขาให้ไปที่ศาลเจ้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เอาชิก้าสเลดไปอ่ะไปตรงนี้เหรอ EX The Champion บอลลาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปขอไปอัปเกรดชุดก่อนในป่านี่ก่อนมาบเขาให้นี่ไงเอาเฮ้ยเอาตังค์ว่ะเพิ่งยิงโดนครั้งแรกในตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราคือในเนี้ยมันมีเราไม่จำเป็นต้องใส่ชุดไฟแล้วนี่ใช่ไหมในเนี้ยมันชอบมีนางฟ้าเราจะเก็บนางฟ้าไว้ด้วยเพราะนั้นเราต้องใส่ชุดสเตลไปก่อนใส่ชุดสเตลเผื่อเจอนางฟ้าเราจะได้แบบเก็บไปด้วยไงเรานี่ชาญฉลาดเหนือคนจริงๆเฮ้ยหนีไปแล้วแม่ชอช้างยิงอยู่นู่นเท่เหลือเกินนั่นไงนี่ไงฮึบนี่ฮึบนี่ได้2ตัวตัวที่3บินไปแล้วเก็บดอกไม้แล้วกันเก็บดอกไม้แทนเดี๋ยวเราจะเอาชุดมาอัปเกรดตรงนี้ครับดูว่าอัปเกรดได้สักกี่เวลมีแค่หลอดป่าด้วยแสงอะไรเมื่อกี้แค่หลอดเก็บไว้ดอกไม้เต็มเลยนะขโมยกลับบ้านให้หมดขอแช่น้ำทีนึงสดชื่นมันสดชื่นเหลือเกินน่ะโอเคเรียกนางฟ้ามาอะไรเหรอที่รักได้มาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้นายต้องการอะไรล่ะทีเนี้ยนายจะเอาชุดมาอัปเกรดใช่ไหมนายจะใส่ชุดอะไรลงไปเราวันนี้เอาใส่ชุดอะไรได้ชุดเกาะนี้นะชุดนกนี้ก็เท่อยู่ใส่เกาะนี้ไปนะปึ๊บเป่าลมมาหมวกเราก็อัปเกรดทันทีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็น7แล้วอัปเกรดยังไงให้มันได้เยอะๆเนี่ยเราต้องเก็บของเหรอเก็บของมาอัพบ่อยๆเหรอเอาอีกเอาชุดด้วยโอเคอัพเสื้อนะแล้วก็อัพกางเกงนะดึงๆโอเคฟินิชเอากางเกงด้วยอีกตัวนึงเอ้าของหมดว่ะขาดเยลลี่น้ำโอ้ย5อันนี่ใช้อะไรอัพนี้ก็ได้อัพนี้ชุดมีทรัพยากรเยอะชุดนี้อัพไปให้หมดไม่ค่อยได้อัพชุดอัพของอะไรเลยนะเราเนี่ยเดินทางกันอย่างเดียวเลยทีนี้กางเกงเดี๋ยวกางเกงแล้วก็หมวกส่วนหัวต้องไปเปิดบ่อเพิ่มด้วยใช่ไหมเก็บของมาอัพใช่ไหมใช่เราไม่ค่อยคือไม่ได้สนใจนะว่าของอะไรมาอัพมาเอิบอะไรเนี่ยมูจังเล่นอะไรอ่ะฟินิชยูวันอ่ะขอกางเกงอีกสักตัวนึงกางเกงอีกสักตัวนึงนะเอ้ยไม่ใช่ส่วนหัววันก่อนหลงในป่าลอสวูดอ่ะหลงไปหลงมานี่จะบอกว่าพอแล้วนั่นไปแล้วนะโอเคไปได้จ้ะที่รักอัพเกรดเราเสร็จแล้วเนี่ยวันก่อนไปเดินในลอสวูดแล้วเดินหลงไปหลงมาเจอหีบนี้เฉยเลยเขาว่าเป็นหน้ากากหาโคล็อกซิสใช่ไหมหน้าตามันอัปลักษณ์น่าดูเลยได้มาโดยบังเอิญอันนี้หมวกกันไฟฟ้าน่าชอบมากเลยชุดกันไฟใส่ชุดนี้ก่อนแล้วกันนะชุดนี้ค่อนข้างถึกนะเวลานี้และส่วนขามันอยู่ไหนเนี่ยส่วนขามันอยู่ไหนวะเนี่ย
นี่4โอเคRivali's Gale is now ready. ทีนี้เราไปหาคุณยายที่ในหมู่บ้านนะมีอีกหลายบ่อใช่มั้ยเปิดไป2บ่อเองมั้งบ่อตรงทะเลทรายกับบ่อเนี้ยเปิดไป2บ่อเองอ่ะนี่เล่นมาปราบอสูรจักรกลไปหมดแล้วนะเรายังแบบเดินไม่รู้สึกว่าแมปมัน ยังเปิดแมปไม่หมดด้วยซ้ำเนี่ยอยู่ส่วนนี้มันมีที่บอกการเดินด้วยใช่มั้ยฮีโร่พาสโหมดนี่มาเออนี่ไงฮีโร่พาสโหมดเรายังเดินเนี่ยยังไปไม่ทั่วด้วยซ้ำเนี่ยคือสีเขียวเนี่ยคือจุดที่เราเดินไปแล้วมีหลายจุดเลยนะที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยน่าสนใจยังสำรวจได้เยอะเกมนี้โอเคเราลงไปหาคุณยายกันดีกว่านะคุณยายอิมป้ารอเราอยู่ หลังจากสั่งให้เราไปจัดการดีไวท์บีทแล้วก็เราจัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาลองคุยกับเขาดูซิว่าเขาจะว่ายังไงนะนายได้ดาบของนายคืนมาแล้วหรือไงน่ะ It's just an expect for you hero ดาบปราบความมืดI said this. The look, Urbosa, Rivali, Mifa, 100 ปีที่ผ่านมาฉันมีชีวิตบนเส้นทางเหมือนประมาณว่าสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขามาใช่ไหมไอ้คุณสัตว์โปรเทคแต่ฉันไม่สามารถปกป้องมันได้พวกเขาได้ประมาณว่าน้อยใจพอลิงมาลิงกลับช่วยได้แล้วก็ เหมือนแบบ I can also sense overjoy to see you again oh. Now ตอนนี้ได้เวลาที่จะโจมตี Calamity Ganon แล้ว Calamity Ganon มันย่อมาจากอะไร Calamity Ganon คืออะไรทางน้ำฟ้าในบ่อทำไมปากเหม็นจังข้างเควสสร้างเมืองจะมีอีกบ่ออ๋อตอนนี้ได้เวลาจัดการCalamity Ganonแล้วในขณะที่มันกำลังอ่อนแอรีบไปช่วยเจ้าหญิงเถอะโอเคนั่นไงมีไปที่กลางเมืองแล้วฉันเชื่อว่านายจะหาCalamity Ganonเจอที่ปราสาทไฮรูนะโอเคแต่ว่าแล้วเควสตรงนี้หายไปแล้วอะFree the White Beast complete อ่ะเราจบยายอยู่ถึง100ปีด้วยเออยายแม่งถามนางฟ้าในบ่อทำไมปากเหม็นยายอยู่ในบ่อตอนเป็นสาวยายสูง170ผ่านมา100ปีเหลือ70 เออเว้ยเมื่อกี้มันมีเควสขึ้นตรงนี้นะอ๋อมันอาจจะแบบเปลี่ยนเควสแล้วก็เลยเด้งไปอยู่ที่ปราสาทแต่ถ้าเรากดเปิดเควสใหม่อีกทีน่าจะมานะเมื่อกี้เขาบอกให้เราเอาสติกาสเลตมากลับมาเก็บที่นี่เหรอนี่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตับแตกเฮ้ยขวานลื้อกันเพื่อมีของลื้อเขาเรียกลื้อไม่มีอะไรนี่ตรงนี้มันมีนะนี่มันมีอยู่ตัวหนึ่งลองย้อนกลับมาเฮ้ยเจอเฉยเลยนี่มาเก็บจริงด้วยฮึบทำอะไรเราทำอะไรลงไปชิกาสเลตแอนด์แชมเปี้ยนอูลิฟิเคชันคอมพีทฮึบคืออะไรวะคืออะไรมีสารเพิ่มอีก4อันเควสยาวตรงที่ลิงก์มันตื่นนอนนี่อะไรอ่ะใครมาวะอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะรับนี่ไปโพไวท์
เวพอนก่อนที่จะเริ่มเทลอะไร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 มันคืออะไรอะไรอะไรมันคืออะไรอะไรมันคือ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 อะไรอย่าบอกนะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนอย่าบอกว่าเราต้องไปจัดการอะไรสักอย่าง4จุดนี้ลองดูยูเวพอนฟูหอกที่ตีทีเดียวตายแต่พลังเราก็โดนทีเดียวตายคืออะไรไม่รู้อะไปก่อนแล้วกันเฮ้ยตอนนี้4ทุ่มครึ่งผมยังไม่ทำเควสนี้ดีกว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมมีความแค้นส่วนตัวดาบเชิงเทียนผมมีความแค้นส่วนตัวผมต้องไปชำระแค้นที่ผมฝังใจมาตลอดเวลาที่เล่นเกมนี้ผมต้องไปชำระแค้นก่อนอยู่ที่ไหนวะเมืองน้ำนี่นกเมืองน้ำอยู่นี่นี่เกมนี้มีชุดแฟชั่นไหมหัวใจเหลือครึ่งดวงสวัสดีเจยุทธภูมิสวัสดีเจยุทธภูมิจัดการบอส4ตัวจบแล้วนะตอนนี้กำลังจะไม่รู้ว่ามันเหมือนมีเควสเควสเป็นเควส DLC มั้งที่เรากำลังเริ่มเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะมันขึ้น EX ปกติเควสที่ขึ้นด้วย EX น่าจะเป็นเควส DLC นะตรงจุดเริ่มที่ลิงก์มันตื่นนอนมีโคล็อกซิสก็เนี่ยเก็บไปแล้วไงตัวนึงกลับมาที่ช้างผมกลับมาที่ช้างทำไมเพราะผมมีความแค้นส่วนตัวอยู่มีความแค้นส่วนตัวกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บริเวณนี้ไม่ใช่เราจะปักหมุดแบบนั้นไม่ได้ตรงไหนแล้ววะตรงนี้ใช่เฮ้ยตรงนั้นมีศาลเจ้าด้วยวะมันอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไหร่วะมาเอากันสีแดงสีน้ำเงินคือศาลเจ้าสีไหนวะสีแดงเกสีแดงเรามีความแค้นกับมันแค้นนี้ต้องชำระการล่อนแค่นี้ต้องชำระบอกเลย100ปียังน้อยไปฉันรอเวลานี้มานานแล้วเฮ้ยหรือว่าตรงนู้นวะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะลืมละถ้ามองมาจากอันนู้นหรือเปล่านี่เรามองตรงไปใช่ไรเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อันนี้นะไลเนลน่าจะอยู่ประมาณนี้นะไม่สิอันไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้ต้องหามาให้เจอไปจากตรงนี้แล้วกันถ้าปรับการนั่นได้มอนสีทองมันจะเริ่มออกมาอ๋อไลเนลอยู่ขวาเมืองครับเห็นไหมขวาเมืองอยู่บนน้ำตกใช่อยู่บนน้ำตกเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงน้ำตกดีกว่าจะได้หาง่ายๆเนี่ยลืมแล้วไม่ได้มาหามันนานแล้วจำได้ตัวนี้แค้นมันไอตัวนี้แค้นมันเป็นการส่วนตัวอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่แค้นไอตัวนี้เป็นการส่วนตัวอุ้ยอะไรวะเนี่ยเจอของดีว่ะอยู่ก็เจอของดีนี่ไปโจมตีเท่าไหร่วะเนี่ย22เราได้
ปู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 นาคาเกะเก็บปูมาโอเคเหมือนจะมีเควสด้วยเว้ยเหมือนจะอยู่บนยอดไหนสักยอดแถวนี้แหละตกอยู่ไหนวะเนี่ยตรงโน้นมาทางนี้ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยแต่ตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำก่อนเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเราอยู่ไหนละนี่ชุดว่ายน้ำมีหอยมีหอยเก็บหอยมีเควสต้องถ่ายรูปไรเนลด้วยนะถึงบ้านฉันจะได้ถ่ายไว้ก่อนเลยไปสะพานนั้นยังไงนะทางซ้ายนะแหมเมืองนี้มันเสียงดนตรีชิลเหลือเกินอ๋อใช่เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะใช่เรามาตรงนี้นะแต่ว่าเราจะไปขึ้นน้ำตกจะได้เร็วกว่าพุ่งขึ้นไปน้ำตกไรเนลน่าจะอยู่แถวๆยอดแถวนี้แหละโอเคเราจะไปดูไรเนลกันว่ายน้ำขึ้นน้ำตกเร็วกว่าครับนี่ไงกำลังไปเพิ่มพลังกล้วยหอมยังครับเพิ่มพลังเยอะเลยกล้วยหอบเหรอมีหรือเปล่าวะตอนนี้กล้วยหอมหมดแล้วนะไปเลยแม็กนัมมีของอยู่บนนี้ด้วยเอาสักหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยมีนกเฮ้ยมันนกในเกมยิงเป็ดนี่ว่ะเอาเฮ้ยเอาสวยแล้วมันว่ายน้ำได้มันสวยแล้วความสวยมาเยือนเมื่อวันว่ายน้ำได้เฮ้ยฉันตายแน่เลยว่ะความสวยมาเยือนนี่ไงฮะฮะแต่ยังไงฮะซ่าซ่าเอานี่ไปกินเลยเบ้าตาแตกไปน้องมีสองหีบเลยเว้ยมีสองหีบเลยมีสองหีบเลยข้างล่างมีสองหีบโอ้โหตกขึ้นมาเฮ้ยของดี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 แล้วมาแอบอยู่ตรงนี้ฮึบอะไรโอ้หอกสวยน่าเก็บแต่18เองอะ18เองอะนะน้อยไปไม่เอาหรอกนายมันน้อยเกินไปเราไม่เอาหรอกโอ้โหแล้วทำไมพี่พุ่งลงไปแบบนั้นล่ะพี่อึ๊บโอเคแม่เหล็กโอ้โหอยู่นู่นอ่ะขึ้นมาฮึบตกหีบเขาเรียกตกหีบได้อะไรธนูโอเคก็ยังดีแล้วก็เราสร้างแขกไปตรงนั้นตกเลยแล้วกันอึ๊บโอเคขึ้นไปเลยอ
ตรงนี้มีไหมใช้แม่เหล็กสำรวจนะเพื่อจะเจอของไม่มีไม่มีเราก็ไปสิโอเคไปละเอากล้วยปรุงช่วยได้เยอะนกเกมยิงเป็ดโคตรโบราณรับเควสจากผู้หญิงแถวนี้เอ้าเหรอเฮ้ยบุปะเกือบแล้วเองเฮ้ยแถวนี้มันซากโบราณไม่เคยมาดูเลยไม่เคยมาเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่เคยมาก่อนเลยไหนเช็คซิมีอะไรถามนายมีพิรุธนะนายมีพิรุธนะนายมีพิรุธนายมีพิรุธสถานที่นี้นายมีพิรุธแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคเราไปหาไลเนลครับไม่แน่ใจว่าไลเนลอยู่ตรงไหนนะมาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นไปดูบนนี้ก่อนต้องหาอะไรเนี่ยให้เจอไปอีกตรงไหนอะห้าปักตุนอ๋อนู่นข้างบนนู้นใช่ไหมโอเคฉันเห็นมันแล้วเราเห็นมันแล้วเฮ้ยนั่นอะไรอะมันก็มีน้ำตกนั่นมันเหมือนอะไรสักอย่างโอเคเราไปน้ำตกนู้นดีกว่าถึงไหมเนี่ยตรงซากโบราณมันมีส่วนของชุดว่ายน้ำยังไม่เล่นกับพวกนายหรอกพวกกระจอกง่อยๆฉันยังไม่เล่นกับพวกนายหรอกฉันจะไปหาไลเนลนายของนายที่อยู่ด้านบนน่ะท่านไปล้างแค้นจะไปชำระแค้นกับมันหน่อยโอเคคิดว่าถึงแล้วนะตรงนี้เตรียมความพร้อมก่อนโล่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 เอาเป็นโล่นี้แล้วกันแล้วก็เอ้ยโล่นี้สั่งเอาโล่นี้แล้วก็อาวุธเป็นอาวุธอะไรดีสู้กับไรเนลเปิดประเด็นกับไรเนลน่าจะเป็นอาวุธที่ตีเร็วๆหน่อยเราจะใช้อย่างอื่นไปได้ยังไงในเมื่อเรามีฮะมาสเตอร์สวอร์ดไปไหนวะมาสเตอร์ซอสไปไหนวะให้มาสเตอร์ซอสไปไหนอ่ะนี่ไงเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ตอนมันอยู่ที่นู่นมันโจมตีต้อง60อ่ะแล้วก็ธนูเปลี่ยนเป็นธนู38อ่ะลูกธนูเป็นธนูธรรมดาอ้าวโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้ยิงเบ้าตามันส่วนหัวชุดว่ายน้ำสามารถใช้โจมตีตอนว่ายน้ำได้อ้าวเจ๋งฆ่ามันไลเนลเองต้องตายมีเวลาตอนนี้ก่อนปิดสตรีม5ทุ่มตอนนี้4ทุ่ม45เราต้องจัดการมันให้ได้มาดูความสดของแมวตัวนี้ไหนเออความสูงระดับนี้ไม่ถึงว่ะเฮ้ยมันเอาออกมาบ้างมันเอาออกมาบ้างวะเฮ้ยขึ้นดิโอเคไล่เนวก็ไล่เนวดูวะไล่เนวก็ไล่เนวไล่เนวก็ไล่เนวดูวะไล่เนวก็ไล่เนวดูวะไล่เนวก็ไล่เนวดูวะเออ
ไลเนลก็ไลเนลดิวะเย็นโอ้ยขึ้นไม่ได้วะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮึบเฮ้ยเนื้อดิบแม่งเลยจังหวะวะเริ่มมารีแล้วอ่ะฝนตกนี่หว่าเฮ้ยเมื่อกี้ยิงหน้ามันฟิงฟิงไปแล้วนี่หว่าโอ้โหเลือดมันรีแล้วด้วยฝนตกโอ้ยเย้ยฝนตกว้าโอ้ดูมันโอ้โหนั่นกระโดดมาสุดแมปเฉยเลยโอ้โหเอ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอ้าไม่มีธนูเฮ้ยไม่โอ้โหกดกระโดดไม่ทันลุก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 หมดหมดของกินหมดอึ๊บเสร็จอีไลเนลอีไลเนลอีไลเนลฉันแค้นฉันแค้นแกอึ๊บ
โอ้โหโล่ไปไหนวะเสร็จแล้ว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 แค้นที่ฝังใจชำระแค้นเนี่ยสำเร็จไลเนลตัวแรกเลยเนี่ยไลเนลตัวแรกเลยไม่เคยฆ่าไลเนลได้มาก่อนโอ้โหโอ้คุ้มอยู่ขามันโอ้โหธนูคูณ10เลยให้คูณ3เลยโอ้โหนี่คือการฆ่าไลเนลตัวแรกของผมครับไม่เคยฆ่ามันได้มาก่อนเลยนะวันนี้ฆ่ามันได้แล้วสบายใจแล้วจริงๆมันจริงๆเสียจังหวะไปหลายทีแล้วน่าจะฆ่ามันได้ง่ายกว่านี้แต่เสียจังหวะบ่อยมากเลยนี่ได้ธนูไลเนลมาแอตแทก3มีนะแต่ว่ายิงที3ดอกเก็บไว้สวยโอเคครับแอดเล่นไป100ชั่วโมงแล้วเหรอครับเนี่ยแอดเล่นไป100ชั่วโมงแล้วเหรอครับเนี่ยดูยังไงอะเราเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วเออเรามาดูกันที่ว่าเราเล่นไปกี่ชั่วโมงละเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วนะมีคนแอดเฟนมาเดี๋ยวรับแอดก่อนนะโทรุเฮ้ยโทรุแอดซื้อ Nintendo มาตอนไหนแล้วก็ไอโฟมนี่ที่เป็นหมีแพนด้าหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หมีแพนด้าหรือเปล่าเดนเนลคือบอสของเกมนี้ใช่ผมว่ามันยากกว่าไอ้บอสพวก Device Beat สินะเรามาดูกันว่าตอนนี้80ชั่วโมง80ครับยังไม่ถึง100 80ชั่วโมงนะฆ่าอีกหลายๆรอบครับเอาไปอัปเกรดชุดใช่มั้ยฆ่าได้หลายรอบใช่มั้ยมันมีอีกตัวนึงรู้สึกอีกตัวนึงมันจะอยู่เราไปจัดการตัวมันจะมีอีกตัวนึงมันอยู่ตรงเฮ้ยทำไมตรงนี้มันแบบมันดูคืนๆจังวะอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตรงต้นเมืองที่เราเกิดคือตรงนี้แล้วเราวิ่งถ้าเราคอกม้ามันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่แถวๆนี้ผมจำได้แต่มันอยู่ตรงไหนนะตรงที่เราเกิดเรากลับมาตรงนี้ก่อนแล้วกันลองกลับไปดูก่อนมันมีไลเนลอีกตัวนึงตัวแรกเลยที่เจอแต่เราไม่เคยสู้กับมันเลยตัวแรกอ่ะเรามาสู้กับตัวนี้ตอนที่เรามาตามหาช็อคแอโร่ใช่ไหมวันนี้ไม่เจอสารเอาเจอสารเจ้าไปสารนึงแต่ยังไม่ได้เข้านะไอ้โคล็อกซิสก็ไม่เจอเลยนะวันนี้คือเราไม่ได้สนใจถ่ายรูปไอ้โคลอสเซียมเคยไปเจอแล้วยากโคตรตอนนี้ผมมันจะมีไลเนลตัวหนึ่งที่อยู่แถวๆนี้นู่นมันอยู่แถวนู้นจำได้มันอยู่แถวนู้นสดได้หมดแหละแถวนี้บอกเลยแล้วที่จุดอะไรอ่ะแล้วลงไปดูก่อนงั้นจุดอะไรอ่ะอ๋อเรายังไม่ได้หยิบไอ้ดาบอันนั้นออกมาครับน่าจะยังไม่เขาเรียกอะไรไม่เข้าไปตรงเควสนี่มีไลเนลอย่างนี้ตัวนึงจำได้เดี๋ยวเราจะจัดการไลเนลตัวนี้แค้นมันไอ้พวกนี้มันต้องตายดูจากแมปแล้ว 100% ตรงไหน 100% ตรงไหนเขาบอกว่าดูจากแมปมันจะอยู่ขวาล่างครับเห็นตัวนาฬิกากับอุณหภูมิไหมเห็นว่าถ้าเราจบแล้วมันจะมีตัวเปอร์เซ็นต์ขึ้นตรงมุมนั้นนั่นไงเลยเนียวตอนนี้มันยากไหมวะเนี่ยใช่ฉันเองฉันเนี่ยแหละฉันเองใช่ฉันเองแหละใช่ไม่ต้องสงสัยฉันเองใช่ฉันเองฉันจะมาฆ่านายใช่ฉันเองอุ้ยธนูไฟอุ้ยธนูระเบิดนี่ว่าแม่งโหดจังวะของคิดจะหมดแล้วอะไม่มีของสุกเลยอะ
ันไฟนะโอ้โหฮึบนี่ตัวสีแล้วเนี่ยตัวมาลายปวดกับตัวเมื่อกี้เฮ้ยมังกรฮึบโอ้โหนางฟ้าสวัสดีฮึบนางฟ้าสวัสดีอีกรอบขอโทษโอ้โหมันวาร์ปไปอยู่ข้างหลังมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอ้โหโอ้โหใจเย็นที่พี่ใจเย็นที่พี่ใจเย็นที่พี่พี่ลงมาวะลงมาวะลงมาวะเฮ้ยเอาเฮ้ยโดนดิวิวิวิมันตามแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้วิฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ม้าลายโอ้โหมันเข้มอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้มังกรอยู่ด้วยตรงนั้นยังมีแผนที่ที่เรายังไม่ได้เปิดนะโอ้มันตื่นเต้นเหลือเกินไรเนลตัวเมื่อกี้ปวดเตรียมยืนไว้อะไรวันที่หลบออกมาได้เนี่ยไม่หลบนี่มีเสียชีวิตแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปอยู่ตรงนี้กันเรามีเหมือนจะต้องทำเควสอยู่ในนี้นะโอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นช่างบันเทิงซะเหลือเกินนะเมื่อกี้เมื่อวานบอกเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อสักครู่บอกว่าจะทำเควสหมู่บ้านใช่ไหมแต่เหมือนตอนนี้มันจะมีเควสใหม่เพิ่มขึ้นมาไอ้สี่อันเนี่ยที่ต้องหยิบดาบตรงเนี้ยหยิบดาบข้างในนี้ไปเพื่อทำเควสใหม่อีก4จุดเออโคตรโหดเลยตัวม้าลายมันหมุนได้แต่มันเป็นสเต็ปที่เราไม่ได้ไม่ใช่สเต็ปเดียวกับตัวเมื่อสักครู่เมื่อกี้แล้วทำไมไม่ใช้พลังอุดเอาจังหวะไหนไปใช้อ่ะวิ่งหลบมันยังแบบเสียวแล้วเสียวอีกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันเควสนี้แล้วกันครับแต่วันนี้ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้กับเควสเนี่ยไอเควสดาบอันเนี้ยที่มี4จุดขึ้นเป็นมินิแมปเห็นไหมอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะครับกับ Zelda Beat of the Wild ตอนนี้เราจัดการ Beat the Wild แชมเปี้ยนหมายถึงว่าอสุจกรไปทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเควสของ DLC แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจัดการการ์นอนเนี่ยเราอาจจะเคลียร์ด้านนอกเคลียร์ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการการนอนทีเดียวเดี๋ยวยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้ครับช่องเราสตรีมเนี่ยพุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับใครที่ชอบเกม Zelda ตอนนี้ผมยังเล่นอยู่ก็ตั้งใจจะเล่นให้ถึง 100% แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถึงยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะเกมตอนนี้น่าเล่นเยอะมากเลย อ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับทุกคนฝากที่นี่ฝาก YouTube ด้วยนะไปละ